พูดง่ายๆว่าโลกันตะคำว่าโลกันตะหมายถึงว่าโลกมืดแปลว่าความมืดหรือโลกมืดไอ้ความมืดเนี่ยความหมายถึงคือตัวอวิชชานั่นเองโลกันแปลว่าโลกกันตะโลกันโลกันตะมหานรกหมายถึงว่าโลกมืดคำว่าโลกมืดๆด้วยอวิชชาคือคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยคืออยู่กันแบบสัตว์ดิบฉันพวกสัตว์เขาอยู่กันอย่างไรก็ดูกันอย่างนั้นนี่คือทำตัวเหมือนสัตว์เห็นสัตว์เขามีความรักต่อกันมีการประคุณต่อกันก็ทำตัวเหมือนสัตว์ไปนี่คือมืดเหมือนสัตว์มนุษย์เรามีสติปัญญาที่ดีแทนที่จะเอามาสอนใจตัวเองเอามาไขควรติดต่อให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปขนาดนี้แต่เราไม่ทำนี่เรามาฝึกตัวให้เป็นสัตว์อยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันใช่ไม่ได้เราผู้เป็นชาวพุทธก็ดีอยู่แล้วหรือมีปัญญาดีอยู่แล้วเอามาคิดกันไปก่อนเอาปัญญาเรามาคิดกันอย่างนี้ง่ายๆโลกันแปลว่าโลกะแปลว่าเป็นพวกว่าโลกนั้นหน่อยเป็นโลกมืดมันบอดมาหลายกับหลายกันตัวแล้วนี่เราทั้งหลายว่าถึงเรามาอยู่ในโลกนี้ก็ตามเราจะไม่มาแบบคนหลงทางเราจะมาดูโลกอันนี้มันชัดๆมันเห็นจริงต่อไปอีกเพื่อวันต่อไปได้ชาติต่อไปเราจะไม่มาอีกก็ได้แต่ถ้าคนใดมาเห็นโลกเป็นความจริงอย่างนี้อย่างนี้แล้วบุคคลนั้นเขาจะไม่มากับเขาจะไม่มาโลกอ่ะมาในโลกนี้อีกเขาจะหนีให้พ้นไปในชาตินี้ไปเลยนั่นคือว่าหายความสงสัยมาแต่ละครั้งแต่ละทีแล้วก็อย่างเดิมนั่นโลกอันนี้จะมาเกิดหลายกับหลายกันก็เท่าเดิมนี่แหละเกิดขึ้นมาแต่ละชาติแต่ละชาติก็มาหาอยู่หากินหาเงินทองกองสมบัติแต่ละวันและวันแล้วก็สุดท้ายก็ล่มหายตายจากไปจ้ะสมบัติที่หามาทั้งหมดทั้งกับชิ้นกับโลกนี่ไปเราเป็นอยู่อย่างนี้มาหลายกับหลายกันมาแล้วนะเนี่ยแต่ทำไมเรายังไม่เบื่อในของสิ่งนี้เกิดมาซ้ำซากซากซากแล้วก็หาอยู่หากินกันไปแล้วก็ทุกข์กันไปร้องไห้กันไปแล้วก็ตายไปนั่นก็เท่านี้โลกอันนี้ทำไมเรามีความดีเยอะหลงโลกทำไมนั่นรักหนา